โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ผมว่าได้ทำการรื้อฝาฟีโน่มาดูนะครับโอเคตะกี้สายเข้าไม่รู้ผมพูดถึงไหนแล้วลืมอ๋อเรื่องฝานะมันซึมนะครับก็เดี๋ยวผมดูมุมนี้นี่เวลาผมใส่เข้าไปมุมนี้น้ำมันมันจะชอบรั่วออกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเสาน้ำมันใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเสาน้ำมันอยู่ฝั่งนี้น้ำมันจะซึมมาจากข้างล่างตรงนี้ครับแล้วมาโผล่เสานี้แล้วจากเสานี้มันจะซึมเข้าไปตรงนี้ครับแล้วแรงดันในห้องเผาไหม้มันจะรั่วออกมาที่ห้องนี้นะครับเพราะฝามันโก่งนะแต่ผมพยายามไล่หาแล้วมันนิดเดียวมันไม่เยอะนะครับมันนิดเดียวตอนที่ผมทากาวเปอร์เกนไปก็ช่วยได้ทำให้รถสตาร์ทติดง่ายเลยแล้วก็คันเร่งไม่ค้างรอบลงไวรอบลงเป็นปกตินะครับก็เนี่ยแต่มันมีแรงลมออกนะผมทิ้งให้กาวแห้งอ่ะแรงลมออกแล้วมันจะมีอะไรนะตรงนี้มันจะมีตัวท่อน้ำมันกลับอ่ะไอ้น้ำมันกลับเนี่ยลมมันออกตรงท่อนี้แรงมากเลยนะครับกำลังรถเลยไม่มีเวลาขี่เลยเร่งไม่ค่อยออกนะครับแล้วอีกอย่างวาล์วมันห่างไปด้วยแหละเดี๋ยวผมจะทำวาล์วให้มันปกติเสถียรปกติก่อนโอเคเดี๋ยวมาเริ่มจากผมนั่งขัดไอ้เจ้าหน้านี้ให้เรียบก่อนดีกว่าด้วยกระดาษทรายนะครับวันนี้ก็อันนี้ไม่รู้กระดาษทรายขัดไม้หรือเปล่าแต่ผมมีแค่นี้นะครับวันนี้อุปกรณ์ผมมีคือไม่ได้ไปซื้อใหม่นะครับอันนี้เป็นกระดาษทรายเบอร์600นะแล้วก็อันนี้เบอร์180นะ180แต่คันเนี้ยอันเนี้ยผมควรจะเป็นกระดาษทรายไม้นะไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมลองขัดดูก่อน180ก่อนแล้วเดี๋ยวลงละเอียดอีกทีนึงนะขัดให้เรียบก็ใช้เวลาพักใหญ่เลยแหละค่อยๆทำไปหยอดน้ำไปประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มทำก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูวันนี้จะถ่ายให้ดูเนี่ยเดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายให้ดูโอเคโอเคครับผมก็แปะก๊อตเทปใส่นะทุกมุมด้านนะเดี๋ยวจะมาเริ่มจากเบอร์180นะค่อนข้างจะไอ้นี่พอสมควรเลยเปิดแฟลชไหมเห็นกันไหมเออหยดน้ำลงไปครับมันต้องใช้น้ำช่วยนะช้าน้ำไปให้ทั่วนะมันก็เป็นการใส่หน้าฝาสูบนะครับแต่เราอย่าไปจับตรงนี้ถูนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะเราแบบดึงเบาๆครับอย่างนี้ดึงไปดึงมาครับเนี่ยดึงไปดึงมานะครับต้องใช้การผลักเอานะครับอย่าไปมีแรงกดกับเจ้าฝานะครับอย่าจับอย่างนี้นะมันจะไม่เท่ากันนะจะเกิดการไม่เรียบขึ้นมาทันทีเลยนี่ก็ถูนะครับแนวเดียวอย่างนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแบบหมุนเป็นวงกลมอะไรไปเรื่อยๆครับดึงเข้าดึงออกเงี้ยเบาๆครับทำไปเรื่อยๆนี่ลองหงายดูเริ่มขาวแล้วครับนี่ครับฝาโก่งครับยังไม่โดนเลยเพราะว่าฝามันยุบช่วงนี้นะครับช่วงนี้ยุบมันจะชอบซุดนะครับก็ค่อยๆขัดไปครับเดี๋ยวก็เรียบเองก็นี่ครับจับเข้าดึงเข้าดึงออกอย่าไปออกแรงกดนะครับที่ต้องหล่อน้ำเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่หล่อน้ำนะครับขี้เศษขี้ที่เราถูไถเข้าไปเนี่ยมันจะไปติดกับคมของกระดาษทรายนะก็จะทำให้กระดาษทรายหายคมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ช่วยหล่อลื่นด้วยจะใช้น้ำมันก็ได้ครับจริงๆใช้น้ำมันเครื่องก็ได้นะก็จะลื่นเงาเลยเวลาขัดแต่ผมใช้น้ำดีกว่ามันทำความสะอาดง่ายนะครับเริ่มเรียบเข้ามาเรื่อยๆนะก็มีความโก่งอยู่พอสมควรเลยนะครับมันปูดกลางหรือยังไงเนี่ยไม่แน่ใจนะใช้เวลาหน่อยเพราะเราไม่ได้กดไม่ได้ออกแรงนะครับเราแค่ผลักเข้าผลักออกแล้วก็หมุนจับหาตำแหน่งจับนะครับอย่างรูนี่ก็ได้เนี่ยโยกรูเล่นอย่างเงี้ยขอแค่เราไม่ไปกดฝามันก็พอนะพื้นที่ทำการถูก็ต้องเรียบนะครับคือบนโต๊ะเนี้ยก็จริงๆก็ยังไม่เรียบพอนะจริงๆต้องเป็นพื้นกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับจะดีมากเลยแต่ครั้งนี้บ้านผมก็คือปูได้แผ่นยางไม้ไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยก็เลยขัดบนโต๊ะแล้วกันไม่รู้จะได้หลังเต่าหรือเปล่านะถ้าขัดไม่ดีก็จะเป็นหลังเต่านะครับผมเช็ดให้ดูเนี่ยครับความที่มันซุดนะครับตรงกลางยังแบบไม่ค่อยโดนเลยครับเนี่ยมันถึงเก็บน้ำมันไม่อยู่เลยครับน้ำมันมันรั่วออกตลอดเลยเพราะว่าตรงนี้มันไม่โดนเลยนะครับมันต่ำมากตรงนี้มันสูงไปเลยโอเคก็เริ่มโดนนะตรงนี้นิดนึงนะ
ก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยโอ้โหนี่เห็นเป็นรอยแนวนะครับถ้าเห็นจะเป็นเห็นเส้นดำลึกเลยครับตรงนี้มันซุดลงไปลึกเลยนี่นะครับน้ำมันจะวิ่งตามร่องพวกนี้แหละขับต่อเติมน้ำนิดนึงทำไปเรื่อยๆครับโอ้ออกแรงเยอะไปครับลอยต้องอย่าออกแรงเยอะมุมนี้จับง่ายสุดแล้วมั้งเนี่ยผมว่ามุมนี้จับง่ายสุดแล้วนะแค่ดึงกับดันนะครับไม่ได้กดลงไปเลยนะก็ดึงกับดันไปเรื่อยๆประมาณนีโอเคครับผมก็ขัดมาได้สักแป๊บหนึ่งนะก็จะเห็นกันแล้วนะครับว่าเนี่ยนี่คือผมไม่ได้กดนะเห็นไหมว่ามันไม่ได้เรียบเอาซะเลยนะครับนี่ดูรัศมีของวงที่มันซุดลงไปครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันซุดออกไปทางนี้นะครับตรงนี้ซุดนิดนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าน้ำมันจากเสาน้ำมันเนี่ยมันก็เลยวิ่งมาที่นี่นะครับแล้วก็จะออกนี่เข้านี่นะครับคือช่วงนี้มันถึงกันหมดเลยนะครับแล้วมันวิ่งเต็มนี่นะฮะนี่ครับก็เห็นอยู่นะฮะว่ามันซุดลงไปประมาณอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวค่อยๆขัดไปเรื่อยๆนะครับช้าๆก็มันจะค่อยๆเก็บไปเองนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมขอขัดตอนขัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะโอเคผมก็ขัดมาได้เห็นรอยลึกที่สุดนะจุดที่ลึกที่สุดก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับเนี่ยเป็นเสี้ยวประจันอย่างนี้นะเห็นไหมว่าขอบตรงเนี้ยมันโดนแล้วนะครับมันถึงแล้วนะครับขอบเสื้อขอบฝาตรงเนี้ยนะถึงแล้วแต่ตรงนี้ยังต่ำกว่านะครับเนี่ยแนวนี้ตลอดแนวนะครับเห็นรอยไหมเนี่ยพวกนี้ที่ต่ำหมดเลยนะพวกนี้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยครับตรงนี้โอ้โหนี่ขอบนี้ถึงแล้วอ่ะก็เดี๋ยวต้องขัดต่อไปนะโชคดีนะผมมีเบอร์180ถ้าผมใช้เบอร์600นี่ต้องใส่ทั้งคืนอะขัดก็เดี๋ยวค่อยเก็บเบอร์600อีกทีแต่โอ้โหนี่นะครับโอ้โหมันแบบกริบมากอะถ้าขัดเสร็จคงสวยนะครับสวยมากต้องใจเย็นๆเนาะโอเคขอลุยต่อครับยังครับตอนนี้ใช้เบอร์600นะบอกเลยว่ายังครับยังพี่ทำไมมีรอยลึกตรงนี้วะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยรอยอะไรวะเนี่ยตรงนี้ลึกมากครับตรงนี้ลึกมากนี่ครับนี่เห็นขอบไหมขอบเงาแล้วนะตรงนี้ยังลึกกว่าขอบอีกอ่ะโอ้โหสุดยอดละลึกมากๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องขัดไปเรื่อยๆครับพยายามมือนิ่งๆหน่อยนะฮะยี้เผลอไปถูแรงครับตรงนี้เนี่ยเป็นร่องหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเป็นรอยนะฮะเป็นรอยสึกแบบคงที่อะไม่ดีนักนะครับต้องให้ขาวใสอย่าให้เป็นร่องสึกนะครับอย่างนี้กระดาษมันงอเนี่ยผมไม่รู้ว่าโต๊ะมันเรียบจริงไหมเนี่ยโอเคทำต่อโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงให้ดูก่อนก็จะเห็นจางๆแบบจางๆสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยจางๆแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับตรงอื่นก็สวยงามนะตอนนี้จะมีตามดอยู่นะครับนี่นี่ตามดก็กำลังลงเบอร์พันครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วผมลงเบอร์600ใช้2แผ่นเลยนะครับก็มุมๆจะมีงอๆบ้างนะเพราะว่ากระดาษทรายมันไม่มันงอนะ
ลามุมไปโดนมันก็เลยงอแต่ไม่เป็นไม่มีไม่มีผลอะไรนะครับด้านข้างงอขอให้ข้างในเรียบเสมอกันนะครับร่องก็นี่รอยอย่างนิดนึงตรงนี้ครับนี่มีรอยนะนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมค่อยๆตามแสงให้ดูนะก็ค่อนข้างเรียบแล้วนะผิดแต่ตอนแรกเลยนะนี่ก็เดี๋ยวเก็บเบอร์พันอีกหน่อยครับมีตามดอยู่ก็อีกสักของสัมเปิดนะทำไปเรื่อยๆครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเสียเวลาอยู่พอสมควรโอ้เทน้ำเยอะไปเทน้ำไม่ต้องเยอะนะฮะนี่เยอะไปแล้วอะไรเยอะก็เยอะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะอย่างเงี้ยก็นั่งทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละก็นานพอสมควรเลยแต่ผลที่ได้ผมว่าน่าจะโอเคนะครับถ้าฝาเรียบก็ประหยัดงบไปได้อีกนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าจะประหยัดงบหรือเปล่านะถ้าเราต้องไปซื้อกระดาษทรายเนี่ยอย่างผมใช้3แผ่น4แผ่นเนี่ยกับไปให้ลงกึงปาดฝาให้เนี่ยไม่รู้ว่าลงกึงคิดถึงหลัก10บาทหลัก10หรือหลัก100นะถ้าสัก100นึงแล้วก็โอเคนะครับไปให้ลงกึงปาดฝาให้แต่ถ้าแพงถึง 2-300 นี่ก็มานั่งขัดดีกว่าครับค่ากระดาษทรายสัก 30-40 บาทไม่ถึงมั้งไม่น่าถึงประมาณนั้นแต่ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วใช้ความอดทนนะก็ฝึกความอดทนไปทำไปเรื่อยๆนี่ครับยิ่งเบอร์พันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้ไม่ลงเลยแต่มันก็เห็นนะโอ้โหไงครับนี่เงาแวววาววับแวบเลยก็ผมว่าน่าจะได้แล้วแหละน่าจะได้แล้วแหละเหลือนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็หลักๆก็ไม่น่ารั่วแล้วนะครับหลักๆน่าจะโอเคแล้วแหละก็เหลือตรงนี้ครับตรงนี้มุมนี้ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยยังมีเส้นลึกอยู่นะครับนิดเดียวแต่ตรงนี้หายไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นตามดแทนเนี่ยมันห่างจนเป็นตามดเลยอ่ะตรงนี้แหละสำคัญนะเดี๋ยวผมขัดอีกสักหน่อยแล้วกันโอ้แต่ลื่นมากครับขัดเบอร์พันเนียนมือมากนี่แหละแจ๋วคือประเกนฝาเนี่ยจริงๆเขาไม่ค่อยใส่กาวกันนะตามหลักนะไม่ควรใส่กาวนะครับเพราะการใส่กาวนะมันจะไปอุดรูน้ำมันนะอะไรพวกเนี้ยถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะแต่ก็แล้วแต่ความถนัดนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดอะถ้าเราใส่กาวไปมันก็จะอยู่ได้ทนกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับโดยความคงทนประมาณนั้นแต่อย่างผมเนี่ยจริงๆประเกนสีดำๆอะมันจะมีเป็นกาวของมันอยู่แล้วนะในประเกนอะก็ถ้าใช้พอโดนความร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะติดเองอะประมาณนั้นแหละผมก็พยายามจะไม่ใส่กาวประเกนที่ฝานะแต่ก็ยากอยู่ต้องทำให้เรียบจริงๆครับขัดต่ออีกสักนิดนึงก็พอแล้วแหละก็มันรั่วซะขนาดนั้นผมถึงว่าทำไมรถสตาร์ทติดก็จริงแต่มันบิดไม่มีกำลังอัดเลยนะครับเร่งไม่ขึ้นไม่อะไรแต่ตอนแรกที่ไม่ได้ใส่ไอกาวประเกนนี่รอบลงโคตรช้านะครับเพราะลมมันเข้าได้นี่โอเคผมว่าพอแล้วเอาแค่นี้แหละเช็ดดูสิก็นี่น่าจะได้แล้วนะครับตรงนี้ขัดตะกี้มันเงาขึ้นมาเลยนะนี่ครับมันสูงนะตรงนี้มันสูงตรงร่องกลางนี่มันต่ำนะฮะแล้วก็เอาประมาณนี้แหละน่าจะได้แล้วนี่ที่เราขัดนี่คือมันไปโดนนูนอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวเก็บให้เรียบอีกทีนะโอเคแล้วมันมีรอยขาวๆขึ้นมาแล้วผมกลัวจะไปโดนรอยร่องกระดาษหรือเปล่าเดี๋ยวลองขัดดูก่อนว่าอันไหนมันเรียบอันไหนมันโค้งเนี่ยทักงงแล้วเนี่ยเก็บก่อนนะเก็บงานอ่ะมันต้องขัดสังเกตนะครับถ้าเราเร่งขัดแบบสปีดนะครับ
มันจะมีสีเพี้ยนๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราขับช้าๆนะค่อยถูไปมันค่อนข้างจะเรียบเนียนเสมอนะครับต้องใจเย็นๆครับอย่าหลอกตัวเองว่าเราดันหรือยกนะครับห้ามไปยกเด็ดขาดห้ามดันแรงจนลอยเด็ดขาดนะครับต้องค่อยๆใจเย็นๆเนี้ยเรื่อยโอเคผมก็ได้แล้วแหละสวยใสแล้วนะครับเอาแค่นี้แหละพอแล้วชักเหนื่อยแล้วฮะโอเคเลยโอเคโอ้โหเรียบเรียบกริบมากเรียบอย่างที่ไม่เคยเรียบมาก่อนต่อไปเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องวาล์วนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวาล์วไอเสียก่อนผมซื้ออันใหม่มาแล้วอันนี้มันเป็นของเวฟนะครับตอนนี้ผมสั่งมาไอดีเสียข้างหนึ่งเป็นมีโอข้างหนึ่งเป็นเวฟเขาบอกว่าใช้แทนได้แต่ความจริงแล้วมันใช้แทนได้ครับแต่ความยาวมันสั้นกว่านิดนึงอ่ะซึ่งผมอยากให้มันเป็นเท่ากับเหมือนของเดิมของมีโอของฟีโน่นะก็เลยไปซื้อมาวันนี้ร้อยหนึ่งเป็นเกรดดีนะไม่เกรดเทสไม่ใช่ของแท้นะเขาบอกว่าเกรดดีหน่อยว่างั้นนะแต่ก็ไม่ใช่ของแท้ของแท้อันนั้นสองร้อยนี่ขนาดร้านใหญ่นะทั้ง200ผมก็เลยไม่เอาเอาแค่นี้พอโอเคครับฝาเสร็จไปแล้วเนาะตอนนี้ผมก็ถอดวาล์วไอเสียออกมาแล้วครับก็ปรากฏว่าเนื่องจากที่ว่าไอแกนนี่มันสั้นเดี๋ยวผมเอาตัวใหม่มาให้ดูนะว่ามันยาวแค่ไหนโอเคผมเจอแล้วก็เขาบอกว่าเป็นของเทียมที่ตีซองยามาฮ่าอย่างนี้นะครับก็ยังเป็นของเทียมอยู่นะก็นี่ครับวาล์วไอเสียเดี๋ยวผมให้ดูความต่างนะครับนี่ฮะความสูงมันไม่เท่ากันนะเนี่ยมันไม่เท่ากันครับพอความสูงมันไม่เท่ากันเนี่ยไอเนี่ยมันจะทำให้เวลาตั้งวาล์วแล้วอะไอตัวเนี้ยไอตัวแผ่นเนี้ยมันจะไปโดนซีนขาดนะครับไปกดซีนจนขาดนะครับเนี่ยก็ขาดไปแล้วนะซีนการวาล์วก็ขาดเลยนะในกิ๊ดดึงมาก็ขาดแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อใส่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็บดวาล์วอะไรให้เรียบร้อยรอเลยโอเคแล้วก็ที่นี่ครับที่หม่งลูกสูบนะครับวาล์วที่หม่งลูกสูบก็คดงอไปแล้วนะครับคดงอไปแล้วก็ไม่ตรงนะงอนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยโอเคจะลองใส่วาล์วใหม่นะฮะน้ำมันอยู่ไหนเนาะโอเคพอดีเจอขวดเก่านะครับน่าจะพอเหลืออยู่ก็นี่ยี่ห้อนี้กับหัวหน่อยนะเฮ้ยผมซื้อมาใช้กับ Forza รู้สึกว่าใช้ได้เลยนะครับ 10W40 คือถ้าใครมาลองอย่างเงี้ยแตะน้ำมันแล้วลองสัมผัสครับเฮ้ยมันไม่ธรรมดาครับมันไม่ธรรมดาความรู้สึกมันคนละแบบกับน้ำมันทั่วไปเลยนะครับผมก็ซื้อมาใส่กับเจ้า Forza เป็นเซตนะครับนี่ผมว่าจิ้มน้ำมันก็แย่ไปให้มันลื่นๆนะครับจิ้มน้ำมันแล้วก็แย่เข้าไปให้มันลื่นๆนี่ใส่เข้าไปลื่นๆเลยแล้วก็ส่องดูนะรั่วไหมมีแสงเข้าไหมฮะค่อนข้างจะไม่มีแสงนะครับเดี๋ยวผมส่องด้วยตากันทิ้งโอเคก็แทบจะไม่ต้องบดวาล์วเลยก็ได้นะเพราะผมเพิ่งบดมานะครับเขียนนั่งบทนะครับเขียนนั่งบทประมาณนี้แหละน่าจะนั่งบทวาล์วนะแต่ผมว่าไม่ต้องบทละขี้เกียจค่อนข้างจะไม่รั่วละก็เหลือต้องหาซีนกั้นวาล์วมาใส่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปซื้อเดี๋ยววันนี้จะมาตั้งระยะดูก่อนนะครับใช้ฟิลเลอร์เกจวัดดูนะครับระยะห่างแล้วก็เดี๋ยวเช็คกับหัวลูกสูบอีกทีนะครับว่าชนไม่ชนเนาะโอเคอันนี้ก็มาเปลี่ยนวาล์วไอเสียใหม่นะฮะคดเลยโอ้โหของเก่า
มันลื่นมากเลยเออนี่ดีเว้ยเดี๋ยวต้องมาตั้งให้มันไม่ขบใบวาวกันก่อนอันดับแรกเลยโอเคโอเคครับก็จากเมื่อคืนนะผมประกอบเสร็จแล้วนี่ผมก็ใส่กลับแล้วนะครับก็สตาร์ทติดง่ายรถบิดติดมือดีแต่ผมไม่ได้แรงอะไรนะครับถึงจะลูก59แต่ท่อเดิมขบูเดิมแล้วก็แคมดังซึ่งไม่แมทเลยเดี๋ยวอาจจะกลับไปใส่แคมเดิมนะแคมซิ่งกับฝาเดิมมันไม่ค่อยเหมาะกันนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปใส่แคมเดิมก็เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูเลยดีไหมก็จะออกแนวดังๆหน่อยนะฮะกำเบรกนะสตาร์ทนี่นี่ครับเสียงแคมมันดังนี่โคตรดังเนี่ยเพราะว่าตั้งชิดกว่านี้ไม่ได้นะเดี๋ยวแคมมันขบกันไอใบวาวมันขบกันแล้วก็มันจะพังอีกก็เลยวัดแล้วสุดแล้วได้แค่นี้ครับแคมก็ดังมากเวอร์ไอเสียนี่ฟิลเลอร์เกตตั้งไม่ได้เลยครับเพราะว่าห่างมากห่างมัน2มิลเลย2มิล3มิลเลยห่างมากคือครึ่งเซนได้มั้งผมว่านะส่วนไอเสียนี่ผมไอ ID อยู่ที่ 0.23 ครับประมาณนั้นนะไอเสียไอ ID ID ไอเสียนี่ไม่ได้วัดเลยเพราะห่างมากมากเลยตั้งใกล้กว่านี้ไม่ได้นะครับก็นี่ครับสตาร์ทติดเร่งดีนะขี่ดีแอบบอกซิ่งด้วยโอเคดับเครื่องก่อนเดี๋ยวก็อย่างน้อยก็มันยังพอวิ่งได้นะครับผมก็ใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อแคมเดิมมาใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับปรุงสภาพแล้วที่เหลือก็ตอนแรกว่าจะซื้อใหม่หมดคิดไปคิดมาถ้าลงทุนอีกหมื่นหนึ่งกูแต่งฟอร์ซ่าดีกว่าก็เลยเดี๋ยวทำเล็กๆน้อยๆพอนะครับล้อเลื้อก็เดิมๆอย่างนี้แหละอาจจะเต็มที่ก็เปลี่ยนยางประมาณนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวจะโหลดให้แป๊กนะเดี๋ยวไอ้โหลดแน่นอนแล้วโชคนี่ไม่อัดน้ำมันใหม่ด้วยเอาไว้อย่างนี้แหละนุ่มๆย้อยๆคนนุ่มลงโชคมันเสียมาแล้วหน้าหลังแล้วเดี๋ยวใส่กระจกซิ่งก็พอละโอเคครับก็สรุปว่าก็ทำให้เครื่องสตาร์ทติดได้แบบง่ายๆเลยแต่พอทำฝาที่เราขัดจนเรียบเนาะกำลังอัดมันไม่รั่วแล้วคราวนี้ไดเดิมนี้แทบสตาร์ทไม่ได้เลยครับลูก59ค่อนข้างแน่นเลยนะครับไดเดิมนี้อึดเลยนะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ผมเปลี่ยนไอตัวไอลูกปืนสตาร์ทที่เอาไว้สตาร์ทเท้าแล้วก็ถ้าใดไม่ไหวก็สตาร์ทเท้าติดง่ายๆเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็วันนี้ก็คงเท่านี้แหละเดี๋ยวถ้าผมทำอะไรเพิ่มเติมอีกก็เดี๋ยวเอามาให้ดูอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปละบ๊ายบาย